ครูภัยบูลย์กระต่ายอัปเดตบ้านสุดหรูหลังนี้สร้างด้วยเงินสดงบเกิน8หลักไปแล้วล่ะค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้จัดคนดังอย่างครูไพบูลย์แสงเดือนกับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาหลังประสบความสำเร็จในวงการเพลงจนตอนนี้เริ่มขยับขยายมาทำงานด้านโปรดักชันทำละครคุณธรรมแล้วทำให้มีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นไปอีกและด้วยจากผลงานการทำงานหนักนี้เองทำให้ทั้งคู่นั้นสามารถสร้างสตูดิโอและอาณาจักรของตัวเองได้ล่าสุดครูไพบูลย์ได้มีการโพสต์ภาพอัปเดตบ้านหลังใหม่ที่ในตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาขึ้นแล้วค่ะสัมผัสถึงความอลังการตระการตาสุดๆโดยครูไพบูลย์ได้เขียนข้อความเอาไว้อีกค่ะ